มีทุกส่วนครับไส้ม้ามขอบกระด้งลิ้นเอ็นเนื้อน่องตับหัวใจผ้าคิริวเนื้อลายลูกชิ้นชื่อน้องครับเป็นลูกเจ้าของเจ้าตุ่นท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ครับแต่ว่ารุ่นที่2ก็ได้ครับ30กว่าปีครับสมัยก่อนพ่อผมไม่ได้คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้หรอกเขาก็แค่มาตั้งร้านเช้าๆขายคนแถวนี้คนข้ามเรือไปมาอะไรอย่างเงี้ยทำไปทำมาแกก็ว่ามีคนบอกให้ทำนู่นใส่นู่นสี่ใส่นี่สิมจะได้อร่อยขึ้นแกก็ปรับปรุงมาแต่ทำมาแล้วของแกสุดได้แค่นั้นน่ะแต่พอมาทำต่อจากพ่อพ่อก็โยนภาระให้ผมอีกว่าไม่อยากดังเหมือนเจ้าอื่นเหรอก็เลยไปต่อยอดแกอีกทีนึงอันนี้มันก็เรียกว่าดังเหมือนเจ้าอื่นไหมได้ระดับนึงสองร้อยเก้าสิบขอย่างข้างสุดแล้วก็หาเอกลักษณ์ของร้านเข้ามาแทนอะไรที่คนอื่นควรจะมีเราก็ควรจะสร้างเอกลักษณ์ของเราอย่างเช่นผลิตชาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาสองคนอ๋อแยกจากทำไมถึงต้องแยกว่าเป็นอนุบาลมัธยมมันก็ตั้งชื่อเก๋ๆไปงั้นแหละครับเหมือนฉายาพวกก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก๋วยเตี๋ยวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่คนอื่นเขาตั้งแห้วทำไมถึงเรียกว่าสมหวังของผมก็ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็เป็นอนุบาลเป็นการตั้งชื่อเท่ๆไปงั้นครับมันเป็นเอกลักษณ์จะว่าเรื่องของผมก็ใช่ข้าวเสื่อมแต่ก่อนผมก็เป็นพวกชอบแต่งตัวเนาะก็แต่งตัวไม่เหมือนใครก็เป็นจุดขายของที่ร้านด้วยเราเตรียมของกันตั้งแต่ประมาณ6โมงก็คือจริงๆของที่ทำไว้วันนี้ก็เตรียมไว้ขายพรุ่งนี้8โมงก็พร้อมขายได้แล้วครับโอ้โหก็วัวเกือบตัวนึงอะครับมีทุกส่วนครับพวกนั้นก็จะเป็นของเปื่อยพวกน้ำเปื่อยส่วนกระทะนี้ก็จะเป็นพวกไส้ม้ามขอบกระด้งลิ้นเอ็นเนื้อน่องอันนี้ก็จะมีพวกของสดสดตับหัวใจผ้าคิริวเนื้อลายลูกชิ้นเอาต้มตอนเช้าแล้วก็อาศัยดูเอาว่ามันจะมีระยะเวลาในการต้มของมันอะประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วแต่ชิ้นส่วนไหนจะเปื่อยก่อนก่อนต้มไปสับขายไปแต่ทุกวันนี้ลูกค้ามันเพิ่มขึ้นเยอะจนขนาดว่าเราไม่สามารถที่จะสับขายไปได้แล้วมันจะไม่ทันลูกค้าก็เลยต้มข้ามวันแล้วที่ให้เนื้อมันนุ่มขึ้นด้วยใช่ไหมมันนุ่มแต่ตอนต้มแล้วก่อนขึ้นมันต้องนุ่มอยู่แล้วครับนุ่มในระดับนึงอยู่แล้วคิดว่าร้านของพี่มีอะไรแตกต่างจากอื่นพ่อค้าหรอไหนพี่พ่อค้าใครวะกูนี่ครับวันที่สามนะข้อมูลสามมีอะไรจะถามยังไหมครับได้ดอกเปล่าฝากร้านไม่ได้ดอกอ้าวคนละฝากก็ฝากร้านเนื้อตุ๋นท่าน้ำสาธุไว้ด้วยครับใครที่เป็นสายเนื้อก็มาลองดูครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันหมดก่อนคือเก็บเลยใครที่บอกว่าอร่อยอย่าไปเชื่อครับถ้าไม่ได้มาลองเองนะคำถามสุดท้ายครับพี่ครับคุณจะไลฟ์ไพ่วางตังค์คนละร้อยไหมไลฟ์ไพ่ดิปิดร้านเลี้ยงกันต่อไปเลี้ยงของผมเองครับผู้ชายชอบกินกะเหลาแต่สาวๆชอบกินผม